ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนอกจากจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วยังมีการให้บริการการถ่ายภาพแก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวซึ่งรายได้จะนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆติดตามจากรายงานของคุณพรพันษามากโฉมครับดิฉันจะพาไปชมจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวกันค่ะแต่ตอนนี้ดิฉันไม่มีช่างภาพแต่ไม่มีปัญหาค่ะพี่คะรบกวนถ่ายภาพให้หน่อยได้ไหมคะโอเคตรงไหนดีคะพี่ตรงนี้นะคะเอาตรงนี้นะคะโอเคค่ะตรงนี้นะคะภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะมีกลุ่มจิตอาสาถ่ายภาพคอยให้บริการประชาชนที่มาเที่ยวชมงานตามจุดต่างๆทั้งหมด7จุดคือจุดที่1บริเวณหน้าพระที่นั่งวิมานเมฆจำลองจุดที่2หน้าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จุดที่3กิจวัตรรัชกาลที่5จุดที่4หน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จุดที่5บริเวณลานน้ำพุจุดที่6ป้ายอุ่นไอรักคลายความหนาวบริเวณสนามเสือป่าและจุดที่7ประตูทางเข้าสนามเสือป่าเราจะสังเกตกันได้ง่ายๆนะคะจะมีจิตอาสาแต่งกายด้วยเครื่องแบบพระราชทานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาแต่งกายชุดย้อนยุคสะพายกล้องถ่ายภาพและมีป้ายจิตอาสาถ่ายรูปยืนคอยให้บริการทั้ง7จุดค่ะผมอัครยศเพชรอำไพสมาชิกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพซึ่งเป็น1ใน100ของสมาชิกชมรมถ่ายภาพสมาคมกรุงเทพนะครับที่ได้เป็นจิตอาสาในการมาถ่ายภาพงานอุ่นไอรักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจุดประสงค์ของผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็สมาชิกทั้ง100คนก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งและมุมานะถึงแม้อากาศจะร้อนอย่างไรพวกเราก็สู้กันจะดึกดื่นเพียงไหนก็เต็มใจที่จะทำงานเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านครับเพราะฉะนั้นผมอยากเชิญท่านพี่น้องหรือประชาชนที่มีกล้องและสามารถใช้กล้องได้อย่างถูกต้องและมีความชำนาญในกล้องที่เราสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมจิตอาสาถ่ายภาพได้ครับผมสำหรับการรับภาพถ่ายที่ได้ถ่ายไปแล้วนะคะทางจิตอาสาจะให้บัตรที่ระบุถึงจุดที่เราถ่ายภาพวันที่เราถ่ายภาพและลำดับภาพให้กับเราค่ะและจะมีจุดรับภาพถ่าย2จุดค่ะคือท่านที่ถ่ายภาพในจุดที่1ถึงจุดที่5สามารถไปรับรูปได้บริเวณอาคารจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจรัชกาลที่9ณพระลานพระราชวังดุสิตและท่านที่ถ่ายภาพในจุดที่6และ7สามารถไปรับภาพได้บริเวณหน้าร้านมูลนิธิศิลปาชีพในสนามเสือป่าค่ะเมื่อถึงจุดรับภาพนะคะเราจะต้องเสียค่าถ่ายภาพจุดละ50บาทค่ะสำหรับรายได้จากกิจกรรมนี้นะคะจะนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมารับภาพค่ะที่ถ่ายไปนี่ค่ะแล้วต้องชำระเงินเลยไหมคะยังครับยังใช่ไหมอ๋อไปชำระด้านหนูค่ะโอเคขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้คือภาพที่ดิฉันถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราไปชำระเงินกันค่ะชำระเงินค่ะกี่ภาพคะโอเคหนูชอบภาพนี้สวยงามมากค่ะ2ภาพนะคะเอ๊ะเอาภาพนี้โอเค2ภาพ2ภาพ100บาทค่ะไม่เสร็จค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจในกิจกรรมนี้สามารถมาใช้บริการได้ค่ะนี่คือภาพที่ดิฉันได้นะคะ